สวัสดีคุณผู้ชมครับอยู่กับผมคิวเตมีนะครับคลิปนี้เราจะมาสรุปกันนะครับกับ Apple Special Event ที่จัดขึ้นในวันที่12กันยายนที่สหรัฐอเมริกานั้นมีโปรดักต์อะไรเปิดใหม่มั่งและหลายๆอย่างที่เราดูจากข่าวลือนั้นที่หลุดมามีจริงและเป็นจริงขนาดไหนนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญชมกันได้เลยครับเปิดตัวกันด้วย Apple Watch นะครับซึ่งอย่างแรกเลยที่พูดถึงก็คือ Watch OS 4นั่นเองครับซึ่งจะได้ใช้กันวันที่19กันยายนนี้ก็เตรียมตัวกันให้ดีเลยซึ่ง Apple เองก็พัฒนาในเรื่องของการตรวจจับการเต้นของหัวใจของคุณนะครับโดยการให้ AI เรียนรู้ได้ว่าหัวใจของคุณเต้นผิดปกติหรือเปล่าแล้วก็จะเตือนคุณนั่นเองนอกจากนั้นก็เปิดตัวยังเป็นทางการครับกับ Apple Watch Series 3นั่นเองนะครับเป็นรุ่นเซลลูล่านะฮะไม่ต้องมี iPhone ทำงานด้วย Stand Alone ได้เลยสิ่งที่จะทำให้คนรู้ว่าคุณใส่ Apple Watch Series 3นะครับนั่นก็คือปุ่มสีแดงด้านขวานั่นเองนะครับส่วนดีไซน์อื่นเหมือนเดิมหมดเลยใช้ชิปตัวใหม่นะครับทำให้ทำงานเร็วขึ้นถึง 70% เลยทีเดียวรวมไปถึง Siri สามารถคุยกับคุณตอบโต้ได้แล้วด้วย Wi-Fi ทำงานเร็วขึ้น 85% นะครับและสามารถประหยัดพลังงานได้มากขึ้นถึง 50% เลยทีเดียวมีสายสีใหม่ๆรูปแบบใหม่ๆให้ได้ใช้กันนะครับเหมาะสำหรับคนที่ออกกำลังกายนั่นเองรวมไปถึงรุ่น Limited นะครับอย่างที่ทำกับ Hermes ก็ยังมีให้ได้จับจองกันอยู่ Apple Watch เคยทำเป็นเซรามิกไวท์มาแล้วนะครับปีนี้มีเซรามิกเกรย์มาให้ได้จับจองกันด้วยราคาของ Apple Watch Series 3นะครับแบบเซลลูล่าอยู่ที่399เหรียญส่วนที่ไม่เซลลูล่ามีให้เลือกด้วยอยู่ที่329เหรียญครับเปิดให้จองที่อเมริกาวันที่15กันยายนนี้นะครับและวางจำหน่ายยังเป็นทางการ22กันยายนนี้ครับต่อไปนี้ก็สะดวกมากๆเลยนะครับเพราะว่าใช้ AirPods ฟังเพลงผ่านทาง Apple Watch ได้เลยโดยไม่ต้องมี iPhone ชอบจังต่อกันด้วย Apple TV 4K นะครับก็ตามชื่อเลยนะฮะซัพพอร์ต 4K รวมไปถึง Dolby Vision และ HDR 10ด้วยซึ่งดูการเปรียบเทียบแล้วจะเห็นเลยว่าภาพมันสุดยอดจริงๆอินเทอร์เฟซทั้งหมดนะครับก็ทำใหม่เลยให้เป็นความละเอียดระดับ 4K แล้วก็ HDR นะครับรวมไปถึง Screen Saver เองก็เช่นกัน Apple TV 4K นะครับใช้ชิป A10X นั่นเองนะครับซึ่งให้การทำงานที่เร็วขึ้นรวมไปถึง Upscale จาก 1080p เป็น 4K ด้วยและหนัง 4K ต่อไปนี้นะครับก็จะไม่ได้บวกราคาเพิ่มแต่ราคาจะเท่ากับ HD ที่คุณเคยจ่ายนั่นแหละในเรื่องของดีไซน์ทุกอย่างก็เหมือนเดิมนะครับทั้งตัวเครื่องเองแล้วก็รีโมทเองสำหรับ Apple TV 4K ครับApple TV 4K นะครับราคา 32GB อยู่ที่179เหรียญนะครับส่วน 64GB อยู่ที่199เหรียญครับเปิดจองที่อเมริกาครับ15กันยายนและวางจำหน่ายยังเป็นทางการ22กันยายนเช่นเดียวกันต่อกันที่ไฮไลท์อย่าง iPhone นะครับเปิดตัวชื่อคอนเฟิร์มยังเป็นทางการกับ iPhone 8และ iPhone 8 Plus ครับมี3สีให้ได้เลือกนะครับนั่นก็คือสีเงินสีดำและก็สีทองแบบใหม่ซึ่งก็ได้มีการเปลี่ยนแมทเทียลด้านหลังนะครับให้เป็นกระจกนั่นเองนะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นกระจกที่สวยมากๆรวมไปถึงแข็งแกร่งมากๆเลยหน้าจอยังคงไซส์เท่าเดิมนะครับ iPhone 8อยู่ที่ 4.7 นิ้วนะครับ iPhone 8 Plus อยู่ที่ 5.5 นิ้วแต่ว่าใช้ Retina Display รุ่นใหม่นั่นเองซึ่งก็คือหน้าจอที่ใช้บน iPad รุ่นใหม่นั่นเองครับยังคงมากับลำโพงคู่นะครับที่ให้เสียงดังกว่า iPhone 7ถึง 25% เลยทีเดียวด้านในใช้ชิปตัวใหม่อย่าง A11 Bionic นะครับทำงานได้เร็วกว่า A10 ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นแล้ว GPU ยังมาถึง3คอร์เลยเล่นเกมแบบว่าลื่นปลื้ด Apple เลือกใช้กล้องนะครับเป็นเซ็นเซอร์ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับ12ล้านพิกเซลสำหรับ iPhone 8ครับและ12ล้านพิกเซลเป็นเลนส์คู่นะครับสำหรับ iPhone 8 Plus นั่นเองเลนส์หนึ่ง f อยู่ที่ 1.8 และอีกเลนส์หนึ่ง f อยู่ที่ 2.8 นั่นเองนะครับทั้ง2รุ่นมี OIS ทั้งคู่เลยซึ่งเซ็นเซอร์ใหม่นี้นะครับทำให้คุณได้ภาพที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นนะครับรวมไปถึงมีพิกเซลที่ลึกขึ้นนั่นเองมี Color Filter ใหม่ๆนะครับรวมไปถึง Dynamic Range เนี่ยก็กว้างขึ้นด้วยและที่สำคัญในที่แสงน้อย Noise ก็ลดลงครับส่วน Portrait Mode นะครับก็มีการพัฒนาให้โบเก้เนี่ยดูธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็สามารถถ่ายในที่แสงน้อยได้ดีขึ้นด้วยครับมีฟีเจอร์กล้องตัวใหม่นะครับที่จะมาทำงานควบคู่กับ Portrait Mode อย่าง 3D Render Lighting Effect นั่นเองใช้ในการปรับแสงต่างๆบนใบหน้าของคุณนะครับเพื่อให้ได้หลากหลายอารมณ์เลยทีเดียวแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงของเบต้าทดลองอยู่ครับ
สามารถถ่ายวิดีโอคุณภาพสูงสุดตั้งแต่ที่สมาร์ทโฟนเคยทำมาเลยนั่นก็คือ 4K 60fps นะครับในส่วนของ slow motion เองก็อัปเกรดเป็น 1080p 240fps ครับนอกจากนั้นเลนส์เองก็ถูกออกแบบมาให้ซัพพอร์ตกับ AR ด้วยนะครับในการใช้ในการเล่นเกมต่างๆนะครับหรือตัวอย่างอย่างเช่นการชมไลฟ์สดๆจากสนามเบสบอลก็จะโชว์ผู้เล่นให้ดูด้วยว่าคนไหนเป็นคนไหนและสามารถส่องขึ้นท้องฟ้าแล้วก็บอกชื่อดวงดาวต่างๆบนท้องฟ้าได้ด้วยและเนื่องจากเปลี่ยนวัสดุด้านหลังเป็นกระจกแล้วนะครับแน่นอนฮะซัพพอร์ตไวเลสชาร์จิ่งแล้วต่อไปนี้iPhone 8จะมากับ2ขนาดนะครับ64GB และก็256GB ครับราคาเริ่มต้นที่$699 iPhone 8 Plus นะครับก็มากับ2ขนาดเช่นเดียวกัน 64GB และ256GB ราคาเริ่มต้นที่$799ครับเปิดจอง15กันยายนนี้นะครับและก็วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการ22กันยายนนี้ครับและ iOS 11ก็จะได้ใช้กันวันที่19กันยายนปิดท้ายครับด้วยการคอนเฟิร์มข่าวลือตัวสุดท้ายอย่าง iPhone X หรือว่า iPhone 10นะครับก็เปิดตัวจริงๆในงานนี้ด้วยก็เป็นอย่างที่ภาพที่หลุดนะครับเป็นจอไร้ขอบแบบเต็มๆเลยนะครับด้านข้างก็เป็นสแตนเลสสตีลนะครับและวัสดุด้านหลังก็เปลี่ยนเป็นกระจกนั่นเองหน้าจอของ iPhone 10นะครับมากับขนาด 5.8 นิ้วแบบเต็มๆเลยนะครับความละเอียดอยู่ที่ 2,436x1,125 นั่นเองPixel Density อยู่ที่458นะครับถือว่าสูงที่สุดตั้งแต่ iPhone เคยทำมาเลยและเปลี่ยนชนิดจากหน้าจอปกติเป็น IPS LCD มาเป็น OLED เรียบร้อยซึ่งทาง Apple เองก็เรียกจอนี้ว่า Super Retina Display ครับซึ่งให้ความคอนทราสต์ที่ดีนะครับความละเอียดที่สูงมีความบางมีความสว่างนะครับมีความกว้างของสีรวมไปถึงสีเนี่ยตรงมากๆเลยนอกจากนั้นนะครับจอ iPhone 10ยังเป็น HDR Display นะครับซัพพอร์ต Dolby Vision แล้วก็ HDR 10ด้วยและจอเต็มขนาดนี้นะครับ Apple เลยตัดสินใจตัดปุ่ม Home ทิ้งครับและใช้การทำงานแบบใหม่ๆนะครับอย่างการสวายขึ้นเพื่อไปสู่หน้า Home นะครับการสวายขึ้นแล้วค้างไว้ระหว่างทางเพื่อสวิตช์แอปนั่นเองและกดปุ่มด้านขวาเพื่อเรียก Siri ครับและเนื่องจากปุ่ม Home ไม่มีนะครับก็เลยต้องใช้การปลดล็อกโดยการใช้ใบหน้าครับที่เรียกว่า Face ID ซึ่งก็ต้องบอกว่าระบบของ Apple นั้นละเอียดยิบเลยทีเดียวนะครับในการตรวจจับใบหน้าคุณเป็นในรูปแบบ 3D นะครับและในหน่วยที่ละเอียดมากๆซึ่งทำงานได้ดีแม้ในที่แสงน้อยก็ตามและแม้แต่คุณจะเปลี่ยนทรงผมนะครับหรือว่าจะใส่แว่นใส่หมวกหรือมีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมบนบริเวณหัวของคุณก็ตามเนี่ย iPhone ก็ยังจะสามารถปลดล็อกได้อย่างแม่นยำครับเรื่องการปลดล็อกด้วยรูปนี่ลืมไปได้เลยนะครับ Apple ถึงขนาดจ้างคนที่ทำงานในฮอลลีวูดครับมาครีเอทหน้า 3D ให้เหมือนกับเจ้าของสมาร์ทโฟนแล้วลองปลดล็อกดูยังไม่สามารถปลดล็อกได้เลยครับApple ก็บอกนะครับว่าไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยใดที่ 100% เต็มๆนะครับเขาเปรียบเทียบให้ดูว่าถ้าการปลดล็อกด้วยนิ้วมีอัตราเสี่ยงก็คือ1ต่อ 50,000 ที่จะปลดล็อกสมาร์ทโฟนคุณได้ Face ID ของเขาก็คือ1ในล้านเลยมีการยืนยันตบท้ายนะครับแม้แต่ฝาแฝดก็ยังปลดล็อกไม่ได้ครับเนื่องจากกล้องสามารถตรวจจับเป็น 3D ได้นะครับก็จึงเกิดฟีเจอร์ใหม่อย่าง Animoji เกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือการส่งอีโมจิที่สามารถตรวจจับอารมณ์ตามใบหน้าคุณได้นะครับอันนี้เจ๋งมากๆชอบมากๆเลยซึ่งสามารถตรวจจับกล้ามเนื้อบนใบหน้าของคุณได้ถึง50จุดนะครับแล้วก็สามารถเลือกใช้ใบหน้าต่างๆตามอีโมจิที่เราคุ้นเคยที่เราเคยเห็นเนี่ยเพียบเลยให้คุณได้เลือกใช้กันด้วยในการส่ง iMessage ในส่วนของกล้องของ iPhone 10ก็มีการพัฒนาขึ้นมาจาก iPhone 8 Plus นะครับก็12ล้านพิกเซลคู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าค่า F ของเลนส์ซูมเนี่ยอยู่ที่ 2.4 ครับนอกจากนั้นแล้วทั้ง2เลนส์นะครับก็ยังมี OIS ทั้งคู่เลยในขณะที่ iPhone 8 Plus นั้นมีแค่เลนส์ปกติเลนส์เดียวซึ่งโดยรวมแล้วนะครับ Apple ก็บอกว่าจะให้คุณภาพของภาพและการถ่ายรูปในที่แสงน้อยนั้นดีกว่า iPhone 8 Plus นั่นเองและ iPhone 10พิเศษกว่า iPhone 8แล้วก็8 Plus อีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือกล้องเซลฟี่ครับสามารถถ่าย Portrait โหมดได้นะครับรวมไปถึงใช้โหมดใหม่อย่าง Portrait Lighting ได้อีกด้วยใช้ชิปตัวเดียวกับ iPhone 8แล้วก็8 Plus นะครับนั่นก็คือ A11 Bionic นั่นเองนะครับแล้วก็ไม่ได้บอกว่าให้แบตเตอรี่มาเท่าไหร่แต่มีใบ้ๆไว้ว่า iPhone 10นั้นสามารถใช้งานได้มากกว่า iPhone 7 ถึง2 ชั่วโมงเลยทีเดียว
มีเซอร์ไพรส์สิ่งหนึ่งอย่างนะครับนั่นคือการเปิดโปรดักต์ใหม่อย่าง Air Power นะครับนั่นก็คือแท่นที่ไว้สำหรับวางชาร์จไวเลสได้พร้อมกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็น iPhone นะครับ Apple Watch รวมไปถึง AirPods ของคุณด้วย iPhone 10นะครับมากับ2ขนาด 64GB และ 256GB นะครับเริ่มต้นที่$999ครับเปิดให้จองกันที่อเมริกาครับ27 ตุลาคมและวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการวันที่3 พฤศจิกายนครับโอเคครับและนี่ก็คือโปรดักต์ทั้งหมดที่เปิดตัวใน Apple Special Event ประจำวันที่12 กันยายนปี 2017นะครับก็รวบรวมข้อมูลสรุปมาให้ได้ชมกันด้วยชอบอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วก็ติดตามโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆคิวได้เลยส่วนคลิปนี้ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ